500กว่าบาทพร้อมแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมลูกเล่นเยอะดีนะตัวนี้เที่ยวกับทัวร์ชัวร์เรื่องคุณภาพไปกับ Exotic Holidayสวัสดีครับมีไฟฉายมาแนะนำกันอีกแล้วตัวนี้มาหลายวันมากจริงๆไอ้ตัวนี้ออกเป็นปีแล้วล่ะจะ2ปีแล้วหน้าตาแบบนี้นะฮะคือถ้าจำได้หรือใครที่ติดตาม channel ของเราตั้งแต่แรกๆเนี่ยเคยแนะนำไปรุ่นหนึ่งรุ่น D25S นะครับเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็น2ตานะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็เป็นไฟฉายที่ดีมากๆเป็น head lamp นะครับตัวนี้จัดจำหน่ายโดยทางโซเฟิร์นนะฮะโซเฟิร์นเขาใช้ชื่อใน Official Store ของเขาว่ารุ่น S25B ก็มีความงงขึ้นนิดนึงก่อนหน้านี้จะเป็น S25B เนี่ยมันมีรูปทรงอย่างเงี้ยขายในชื่อ S05B S05A อะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะโดยต่างกันที่ฟีเจอร์ต่างกันที่หลอดต่างกันที่อะไรนิดหน่อยคือในระยะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอดี้ทรงเนี้ย5ตาบ้าพลังเนี่ยมีการปรับปรุงทั้ง UI ทั้งด้านหล่อทั้งด้านลูเมนนะครับกำลังไฟที่ได้อันบ็อกมาเนี่ยจะตกใจว่าไม่มีอะไรเลยมีซิลิก้าเจลซองหนึ่งแล้วก็มีตัววอร์นิ่งว่ามีแผ่นโปรเทคคั่วแบตเตอรี่อยู่นี่เป็นระเบียบของการโลจิสติกการขนส่งซึ่งเขาจำเป็นต้องมีแล้วก็มีสาย USB Type-C เพราะตัวนี้ชาร์จ USB Type-C ในตัวมีเฮดแบนด์หรือเฮดสแตรปที่เป็นแบบซิงเกิลนะแบบเดียวไม่มีสายคาดกลางแต่ว่าตัวแคลมป์ก็มีออกแบบมาให้รองรับสายกลางด้วยนะต้องการใช้ก็เอาไปซื้อสายคาดกลางนะเพราะคนที่ต้องใส่กับหมวกนิรภัยอะไรพวกนี้หรือคนที่ต้องวิ่งต้องอะไรเงี้ยมักจะชอบแบบมีสายคาดกลางมันจะป้องกันการหลุดลงมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะมีแผ่นพลาสติกกันรอยติดมาข้างหน้าเราลองเอาพลาสติกออกก่อนก็จะพบว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ TIR ไม่มี Total Internal Reflection Lens ติดมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมี5ตาหรือ5หลอด LED 3ดวงตรงกลางนี่คือหลอดแสงขาวใช้ Luminous SST 20 3หลอดแล้วก็หลอดสีแดงเนี่ยเป็นหลอด XPE กล่องเขาก็จะเขียนมาว่า S05B เห็นไหมในขณะที่ในเว็บใน Official Store เขาเขียนว่า S25B แต่ที่กล่องก็ยังเป็น S05B อยู่เลยหลอด SST 20แล้วก็มีตัวนึงเป็นหลอด Osram P8 แล้วแต่จะเลือกนะลองดูแล้วแสงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตัว Osram P8 จะวอร์มกว่านิดนึงแต่พูดถึงแพทเทิร์นแสงเนี่ยเหมือนกันแล้วแต่รักใครชอบใครเดี๋ยวในผมได้ตัวนี้มาเป็น LuminousSST 20 3หลอดก็โอเคตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กด้วยราคามันไม่แพงนะครับขาย500กว่าบาทรวมแบตเตอรี่ด้วยเนี่ยถูกมากๆสเปคเขาเนี่ยถึง 2,000 ลูเมนด้านนี้จะมีสวิตช์จะมีไฟสีเขียวขึ้นมาติดแบบนี้ประมาณ3วินาทีแล้วก็จะดับไปแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นฝาแบตเตอรี่ฝาถ่านก็เปิดออกมาเป็นเกลียวแบบนี้ธรรมดาเลยขั้วก็เป็นคอปเปอร์เพลทนะฮะไม่ใช่โกลด์เพลทขั้วทองแดงเอาด้านขั้วลบขึ้นแบบนี้เอาขั้วบวกไว้แบบนี้ขั้วบวกด้านล่างเนี่ยด้านในท่อเนี่ยก็เป็นสปริงเหมือนกันนะครับเป็นสปริงคอปเปอร์เพลทเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้ฐานหัวแบนหรือแฟลตเฮดได้ซื้อฐาน18650มาใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยฮะว่าจะเป็นหัวแบบบัตตันเฮดหรือแบบแฟลตเฮดใช้ได้ทั้งคู่เดี๋ยวลองทดสอบให้ดูด้วยการใส่แฟลตเฮดให้ดูนะครับติดปกติเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เขาจัดมาในชุดให้เราเนี่ยฐานดีนะของโซเฟิร์นตีแบรนด์โซเฟิร์นมาเพราะว่าตัวนี้จำหน่ายโดยโซเฟิร์นไม่รู้โซเฟิร์นทำเองป่ะแต่ว่ามีหลายยี่ห้อหลายเจ้าก็ขายตัวนี้อยู่โบรุสก็ขายนะฮะ 3,000 มิลลิแอมใช้18650นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ฐานของเขาเป็นตัวอ้างอิงแล้วกันนะใส่เป็นเกลียวธรรมดาตัวนี้ใส่สารหล่อลื่นมาให้หรือเปล่าไม่มีแล้วก็จัดการซะหน่อยใส่ซะเลยนะครับบาง
ไม่ต้องเยอะใช้ของดีๆโอลิงจะได้ทนๆเพราะรุ่นนี้ไม่มีโอลิงแถมมาด้วยมันเป็นบัดเจ็ตซุปเปอร์บัดเจ็ตจริงๆเลยอ่ะ500กว่าบาทมีแบตเตอรี่ให้มีสายคาดหัวให้5ตา 2,000 ลูเมนโหมดเพียบเลยมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะมันถูกแบบอภิมหาบัดเจ็ตละทางด้านนี้หมุนออกมาได้เหมือนกันแต่หมุนออกมาได้แค่นี้พอมองเห็นพอร์ต USB Type-C ตรงนี้เห็นครับเห็นแล้วเราก็เสียบชาร์จได้ปกติชาร์จเข้ากับอะแดปเตอร์มือถือที่จ่ายไฟได้2แอมป์ทั่วๆไปนะตัว head strap หรือ headband เนี่ยใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นพลาสติก ABS นะครับก้ามแบบนี้อะไหล่หาซื้อง่ายมากส่งเข้ามาตรฐานแล้วเวลาเราบิดขึ้นลงเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้คล้ายๆตัวนี้เป็นเฟืองแก๊กๆกับไอ้ตรงร่องพลาสติกตัวนี้นะใช้เป็นนานเข้าพลาสติกตัวนี้มันก็จะสึกไปปรับได้180องศาเลยขึ้นข้างบน90ลงข้างล่าง90เลยได้180องศาแล้วแต่มุมมองแล้วแต่เราต้องการให้มันไปไกลใกล้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เราหรือจะถอดออกมาถือด้วยมือก็แล้วแต่สะดวกสายนี่ก็มีตัวปรับความยาวสาวความยืดได้ตามต้องการนะใครจะคาดกับหมวกก็ขยายออกอีกหน่อยใครคาดกับศีรษะโดยตรงก็เอาให้มันกระชับให้มันเหมาะสมส่วนด้านสวิตช์ท่านจะเอาไว้ด้านไหนก็แล้วแต่ถนัดนะอย่างนี้คือสวิตช์จะอยู่ด้านซ้ายชอบสวิตช์อยู่ด้านขวาก็พลิกไปด้านนี้สวิตช์ก็จะอยู่ด้านมือขวาแล้วแล้วแต่ถนัดเลยใส่เข้าไปธรรมดาแบบนี้ขอถอดออกมาไว้ก่อนนะเอาสายแยกเก็บไว้ก่อนทีนี้มาอธิบายทางด้าน UI ของเขาก่อนค่อนข้างสมูทเยอะนะฮะคลิกเดียวสั้นๆตึ๊กเปิดขึ้นมาที่แสงหลักหลอดแสงขาวไฟสีเขียวนี่จะติดอยู่3วินาทีแล้วจะดับไปถ้าเรากดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตรงนี้จะมีอยู่5โหมดต่ำสุดเขาเรียกว่าโลของเขาเนี่ยเขาบอกว่า68ลูเมนตอนนี้อยู่ที่โลนะครับ68ลูเมนตอนนี้อยู่ที่ไฮสุดประมาณ 1,300 ลูเมนกดค้างไว้มาที่มีเดียมไฮ620ลูเมนมาที่มีเดียม284ลูเมนกดค้างอีกทีหนึ่งมาที่มีเดียมโล131ลูเมนแล้วก็โลสุดๆที่68ลูเมนที่แสงขาวเนี่ยจะมี5ระดับนะมีโลสุดเลยก็คือ68ลูเมนมีเดียมโล130ลูเมนมีเดียม280ลูเมนมีเดียมไฮ620ลูเมนแล้วก็ไฮประมาณ 1,300 ลูเมนมี5โหมดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราจะปิดแล้วก็กดทีเดียวมันก็จะดับไปเลยแบบนี้ถ้าต้องการเข้ามูนไลท์ทำอย่างไรมูนไลท์ให้กดค้างไว้ก็จะติดมาที่มูนไลท์2ลูเมนดีมากเลยอันนี้ชอบมากเลยมีโอกาสได้ใช้เยอะสุดๆเลยในขณะที่กำลังเดินทางกำลังลื้อหาของกระจุกกระจิกในเป้ในกระเป๋าของตกที่พื้นรถอย่างอะไรพวกนี้เนี่ยผู้คนไม่แตกตื่นดีถ้าต้องการจะปิด2ลูเมนนี้เราก็กดค้างก็จะดับไปอย่างนี้เหมือนกันต่อมาเทอร์โบทำยังไงเทอร์โบ 2,000 ลูเมนของเขาเนี่ยก็ดับเบิลคลิก1 2ติดที่เทอร์โบ 2,000 ลูเมนถ้าจะปิดก็กดทีเดียวอันนี้ดับเลยเหมือนกันแต่ดับเขาจะดับแบบเฟดๆนะไม่ดับแบบแวบหายไปเลยนะลองสังเกตดูนะกดทีนึงก็จะค่อยๆเฟดดีเหมือนกันนะไม่ได้วูบหายไปเลยค่อยๆเฟดหายอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่เทอร์โบอีกทีแล้วเรากดค้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องกดทีเดียวเพื่อให้มันดับเทอร์โบเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่โหมดไหนสมมติว่าเราเข้ามาที่แสงปกติสมมติเราต้องการเทอร์โบเราก็ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ก็ได้มันก็ไปเทอร์โบเหมือนกันพอเราคลิกอีกทีนึงมันก็จะกลับมาที่โหมดสุดท้ายมันจำโหมดสุดท้ายที่แสงขาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไว้ที่มีเดียมโลนะตอนนี้ไว้ที่มีเดียมโล130ลูเมนผมกดปิดตอนนี้จะเปิดอีกทีหนึ่งก็จะติดที่มีเดียมโล130ลูเมนเหมือนเดิมถ้าอยากเข้าเทอร์โบตรงนี้เลยก็ได้ก็ดับเบิลคลิกก็จะเข้าเทอร์โบเราจะไปที่โหมดสโตปได้ต่อเมื่ออยู่ที่โหมดเทอร์โบต้องอยู่ที่โหมดเทอร์โบก่อนแล้วก็ดับเบิลคลิกก็จะเป็นสโตปแบบนี้แรงสุดเลยดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งจะเป็น SOS จะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือสากลสา SOS เรียบร้อยแล้วถ้าเราดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นบีคอนนี่ก็คือจะกระพริบ
แวบออกมาทุกๆ3วินาทีมันจะแวบออกมาทีหนึ่งถ้าลองนึกถึงพวกประภาคารอะไรพวกนั้นไลท์เฮาส์เป็นตัวระบุตำแหน่งเฉยๆไม่ได้ขอความช่วยเหลือไม่ได้อะไรว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเป็นที่รู้กันเขาเรียกว่าบีคอนนะ BEACON บีคอนต้องการจะออกจากอันนี้ก็กดทีหนึ่งก็ดับไปละทีนี้แสงแดงเข้ายังไงในเรดไลท์เนี่ยก็มี5โหมดเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันกดสวิตช์แล้วไฟเขียวยังติดอยู่กดอีกทีนึงจะเข้าแสงแดงต้องไฟเขียวต้องยังติดอยู่แสงแดงเนี่ยแล้วกดค้างไว้มันจะเป็น3โหมด1 2 3แบบนี้อันนี้โลสุด35ลูเมนไฮ110ลูเมนมีเดียม60ลูเมนแล้วถ้าเราดับเบิลคลิกที่แสงแดง1 2ก็จะเป็นสโตรบดับเบิลคลิกอีกทีนึงก็จะเป็นแดงสลับขาวกระพริบแดงสลับขาวแบบนี้แจ้งสัญญาณอะไรต่ออะไรที่เราตกลงกันไว้ตามที่เรานัดหมายก็ได้กดอีกทีนึงก็ดับสรุปแล้วในโหมดแสงแดงเนี่ยมี5โหมดการจะเข้าแสงแดงต้องกดตรงนี้ไฟเขียวยังติดอยู่แล้วกดเลยกดแล้วรอให้ไฟเขียวดับกดอีกทีนึงทีนี้จะกลายเป็นปิดสวิตช์ธรรมดาจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับเขาก็มี UI ที่ชัดเจนพอสมควรแรกๆอาจจะงงๆกันหน่อยแต่พอใช้ไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยถ้าเข้าแสงแดงก็คือกดต่อเนื่องไปเลยอ่ะอย่าไปหยุดแค่นั้นเองมันก็จะเข้าแสงแดงให้แล้วไปไฮไปโลไปมีเดียมแล้วก็กดแช่ไว้อย่างนี้หรือถ้าจะไปสโตปก็ดับเบิลคลิกแบบนี้2ทีก็ไปอีกทีก็กระพริบแดงสลับขาวแบบนี้กดอีกทีก็กลับมาที่แดงปกติแดงต่อเนื่องกดอีกทีก็ปิดจบกันแค่นี้ถ้าต้องการใช้แสงขาวก็กดทีเดียวเข้าแสงขาวมันจะเข้ามาที่แสงขาวโหมดสุดท้ายนะกดค้างไว้ก็จะวนเวียนอยู่5โหมดโลมีเดียมโลมีเดียมมีเดียมไฮแล้วก็ไฮพอใจแค่ระดับไหนก็หยุดดับเบิลคลิกก็เข้าเทอร์โบดับเบิลคลิกก็เข้าสโตรบส่วนทางด้านความร้อนที่เทอร์โบเนี่ยร้อนอยู่พอสมควรแล้วก็มันก็ไม่ได้แช่ให้เราที่2000ลูเมนยาวๆ3นาทีน่ะก็จะเริ่มดรอปลงมาแล้วไฟฉายสมัยนี้มันมีวงจรที่เรียกว่า ATR หมดละปรับกำลังไฟลงนะตามอุณหภูมิป้องกันตัววงจรป้องกันตัวหลอดอะไรที่จะเกิดความเสียหายได้รันไทม์เนี่ยเขาไม่ได้ระบุมาเท่าที่ลองใช้ดูนานฮะนานโดยเฉพาะในโหมดประมาณมีเดียมอะไรนี่โคตรสบายมากเลยฮะ 2-3 ชั่วโมงอยู่ได้เหลือๆเลยมีเดียมหรือมีเดียมไฮเลยพวกนี้นะ600ลูเมนเนี่ยใช้ได้นานมากตามธรรมเนียมของการเทสก็คือจะต้องเทสการชาร์จให้ดูด้วยนะว่าเขาชาร์จได้ดีชาร์จได้เร็วชาร์จได้แรงขนาดไหนเคยเรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะถอดมาชาร์จกับรางชาร์จหรือแท่นชาร์จภายนอกดีกว่าคิดว่าจะใช้กันยาวๆก็ซื้อไว้เถอะ100กว่าบาทเอง Q2S Web Cell อะไรพวกนี้ดีฮะดีมากเลย2รางนะ2ช่องหรือจะซื้ออย่าง4ช่องก็ได้แล้วแต่สะดวกตามกระบวนการเดิมๆที่เราเคยทำกันเนาะใครที่ดูกันมากี่คลิปก็เทสแต่อย่างนี้จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูนะแบตยังไม่หมดดีนะฮะยังเหลือเยอะเลยสเปคเขา500มิลลิแอมป์นะครับก็ได้ใกล้เคียงนะแต่ว่าแบตอันนี้มันยังไม่หมดก็ได้ประมาณ460กว่ามิลลิแอมสปีดในการชาร์จอะไรนี้ก็ใช้ได้ละตรงตามสเปคละ500มิลลิแอมช่วยยืดอายุแบตอาจจะเต็มช้านิดนึงนะอยากเต็มเร็วก็แนะนำแท่นชาร์จชาร์จ1แอมด้วยนะทุกเนี้ยการชาร์จก็ประมาณนี้นะครับมาตรฐาน500มิลลิแอมฐานเรา 3,000 มิลลิแอมโอ้นานเหมือนกันนะถ้าฐาน 3,000 ใช้จนหมดนี่นานเหมือนกันตัวนี้พอแก้ขัดได้ทีนี้มาดูน้ำหนักมีเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราต้องติดตัวไปเดินทางไปไหนตอนไหนไปกับเราตลอดเลยเอาใส่เฮดแบนด์ไปด้วยเลยมีแบตเตอรี่พร้อมอยู่ในนี้ละ112กรัมเท่านั้นเองใช้วิ่งเทรลที่มันยาวๆออกสตาร์ทตั้งแต่ที2ที3อะไรเงี้ยบางทีไม่พอก็ต้อง เขาก็ชอบอย่างนี้ก็แล้วแต่งานนะแล้วแต่หน้างานแต่ตัวนี้ถ้าสำหรับงานตรวจการงานเดินป่างานซ่อมบำรุงงานอะไรพวกนี้ดีมากๆคุ้มค่าสุดๆแล้วจากเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไอตัว D25 เป็นตัวที่คุ้มมากเลยนะต่อจาก D25 ตัวนี้คุ้มกว่าเข้าไปใหญ่เลยอ่ะฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรเขาเยอะกว่ามากเลยตอนนี้ลองมาดูเรื่องความร้อนกันหน่อยเดี๋ยวเทสความร้อนให้ดูนะครับผมเปิดมิเตอร์ก่อนดูด้วยว่าเขาจะดรอปที่กี่นาทีโดยประมาณนะฮะตัวนี้แพทเทิร์นแสงจะมีสปอตตรงกลางพอสมควรพุ่งไปได้ไกลได้ดีเหมือนกันทางด้านสปิลนะฮะทางด้านตัวฟลัดเนี่ยนะครับก็จะ
ไปประมาณ120องศาสเปคโรงงานเขาคือ120องศาสปอตค่อนข้างแคบนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มอะไรมากมายไม่ได้ไปไกลอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ TIR ประมาณนาทีกว่าๆหรือ2นาทีเนี่ยจะดรอปลงมาแล้วดรอปลงมาเหลือประมาณสูงกว่าไฮนิดหน่อย3นาทีผ่านไปก็ขึ้นมาถึง40องศาเทอร์โบเขาแช่อยู่ได้ไม่นานนะครับได้ประมาณเกือบ2นาทีก็จะดรอปลงมาเหลือประมาณสูงกว่าไฮนิดหน่อย 1,600 1,500 ลูเมนอะไรประมาณแถวๆนี้ครับก็ยังสูงกว่าไฮเพราะที่ไฮเขาประมาณ 1,300 ลูเมน41แล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นไป42แล้วเรายังอยู่ที่เทอร์โบกันอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนขึ้นมากระพริบถึง43นะถึง43จนได้นะครับบอดี้ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ระบายความร้อนมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นท่อแบตเตอรี่ซึ่งตัวท่อแบตเตอรี่ก็ไม่ได้หนามากแล้วเวลาจับไปที่ตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความร้อนพอสมควรแต่ก็ร้อนระดับเนี้ยเอามือจับเอามืออะไรได้เนี่ยผมยังทนเอามือจับได้อยู่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายขนาดจับไม่ติดมือพองอะไรเงี้ยนะมาละ44มาละสูงสุดอยู่แค่45แล้วก็ตกลงมาเหลือ44แล้วตอนนี้ไม่ไปเกิน45แล้วก็สรุปว่าประมาณ2นาทีเกือบ2นาทีเนี่ยเขาจะดรอปแสงลงมาให้เหลือต่ำกว่าเทอร์โบแต่ยังสูงกว่าไฮพอสักประมาณ 4-5 นาทีไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณเท่าๆกับไฮนะหลังจากนั้นก็จะลากได้ยาวเท่าๆกับไฮเลยจนกระทั่งอุณหภูมิถึง45องศาแล้วก็จะเลี้ยงๆอยู่ประมาณนี้ไม่ไปไหนเกินนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแสงกันว่าประมาณไหนก็จะเป็นกระพริบแบบแดงสลับขาวหลังจากไปชมแสงกันมาแล้วเนี่ยพอเห็นว่ามันจะเป็นไฟฉายเวิร์กไลท์ไฟฉายทำงานไฟฉายสายลุยไม่ต้องไปเสียดายอะไรกับมันมากกับราคา500กว่าบาทแล้วก็ช่วยอะไรต่ออะไรเราได้เยอะแยะมากมายอาจจะมีข้อติมีอะไรบ้างด้วยราคาที่เขาตั้งเอาไว้ขนาดนี้นะฮะ500กว่าบาทมีฐานมีอะไรมาให้พร้อมเนี่ยก็โอเคพอสมควรเลยจะว่าเขาทำผนังท่อมาบางเกินไปแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นเฮดแลมป์เวิร์กไลท์ที่มันจะต้องมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากกว่านี้มันก็จำเป็นที่จะต้องบางขนาดนี้แหละ
หนากว่านี้ก็จะหนักไปอีกเยอะเลยนะก็ใช้งานได้อเนกประสงค์ขนาดนี้คือมันไม่ใช่เป็นไฟฉาย High Performance อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในการทำงานทั่วๆไปเนี่ยถือว่าคุ้มราคาคุ้มค่าเงินมากๆแหละสำหรับผมเนี่ยคิดว่าตัวนี้เนี่ยดีกว่าตัว D25 ที่เป็นตัว2ตาตัวนั้นนะเพราะอย่างน้อยตัวนี้มีแสงแดงเข้ามาช่วยซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะเจ้าแสงแดงเวลาเราเดินป่ามันช่วยลดการรบกวนของแมลงของอะไรได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะเวลาเราเดินในถ้ำในป่าอะไรที่แบบมีแมลงเยอะๆเนี่ยโอ้โหถ้าไม่เคยเดินจริงๆไม่รู้นะถ้าเดินแล้วจะรู้เลยว่ามันน่ารำคาญขนาดไหนแล้วมันอันตรายด้วยบางทีเข้าหูเข้าตาความกว้างของแสงแดงเนี่ยแพทเทิร์นจะแคบกว่าแสงขาวอยู่หน่อยนะลองดูนะลองดูแสงแดงจากประมาณนี้นะประมาณ100องศาเราดูเป็นแสงขาวแสงขาวนี่ก็ได้ประมาณ120องศากว้างกว่าแล้วก็มีสปอตด้วยนะแสงแดงแล้วก็ยังมีสปอตอยู่บ้างแต่ว่าความกว้างลดลงหรือว่าถ้าเป็นโหมดโลเนี่ยสำหรับการอ่านแผนที่การอ่าน GPS การตั้งค่าต่างๆบนกล้องเวลาถ่ายภาพดาวเวลาใช้ได้แล้วในโหมดแดงกระพริบหรือว่าแดงกระพริบสลับขาวเนี่ยใช้เป็นไฟท้ายจักรยานเวลาเดินทางเป็นกลุ่มหันตัวนี้มาทางด้านท้ายก็ได้ไฟนิรภัยที่ดีมากสำหรับท่านนักปั่นจักรยานตัวผมเองก็คงจะเอาไว้ประจำการสำหรับตัวลุยๆทิ้งไว้ในรถสักตัวนึงแหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรบกวนช่วยให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของ Channel เราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ